หนึ่งปัญหาใหญ่ของคนไทยนะคะโดยเฉพาะช่วงนี้นะคะก็คือเป็นหนี้กันเยอะหนี้สินนี่เยอะมากนะคะเราก็เลยจะพาไปดูเปิดวิกฤตชีวิตหนี้กันหน่อยรวบรวมมานะคะว่าคือมีหนี้อะไรบ้างแล้วมันสะท้อนอะไรกับสังคมปัจจุบันกันบ้างนะคะลองไปดูค่ะความน่ากลัวนะคะทั้งหนี้ส่วนบุคคลทั้งหนี้ครัวเรือนต่อประเทศนะคะความน่าสนใจเนี่ยคุณผู้ชมคะอย่างถ้าไปดูหนี้ครัวเรือนไทยต่อ GDP นะคะตอนนี้ของบ้านเราอยู่ที่ 91% คือต้องบอกแบบนี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยหนี้ครัวเรือนไทยต่อ GDP เนี่ยคือมันไม่ได้มีกำหนดว่าแบบต้องเท่าไหร่แต่ว่ามันจะขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจในตอนนั้นด้วยอัตราแลกเปลี่ยนสภาพสังคมตอนนั้นด้วยแต่โดยเฉลี่ยทั่วโลกเนี่ยสากลเนี่ยเขาจะอยู่ที่ประมาณ 50-80% แต่ของไทยตอนนี้ 91% มันสะท้อนว่าอะไรสะท้อนว่าวิกฤตของประชาชนรากหญ้ามันมีทั่วประเทศเลยอะค่ะแล้วถ้าไปดูยอดหนี้ครัวเรือนนะคะต่อครอบครัวอย่างเงี้ยมันสูงถึง16 ล้านบาทอันนี้เราให้ดูเป็นภาพใหญ่นะนี่ตามข้อมูลเครดิตบูโร13 ล้านบาทรวมหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์2 ล้านบาทหนี้กยศ7 แสนล้านบาททั้งหมดนี้ยังไม่นับหนี้นอกระบบอีกมหาศาลเลยนะคะแล้วถ้าไปดูตัวเลขเขาบอกว่า 32% ของคนไทยมีหนี้4บัญชีขึ้นไปก็คือมีหนี้4ก้อนขึ้นไปอย่างน้อยนะอย่างน้อย 32% เลยนะคะพูดง่ายๆว่า1 ใน 3ของคนไทยจะมีหนี้อย่างน้อยนี่เพียบอะ4 ก้อนขึ้นไป4 ก้อนอาจจะแบบนี่บ้านนี่รถนี่บัตรเครดิตอย่างเงี้ยนะคะนี่ข้าราชการนี่สินเชื่อสวัสดิการ 2.8 ล้านคนมูลนี่3 ล้านบาทนี่เช่าซื้อรถยนต์มีถึง 6.5 ล้านบัญชีคิดเป็น 8% ของนี่ครัวเรือนแล้วก็มีมูลค่ามากถึง 2 ล้านล้านบาทโดยยึดไปแล้วกว่า700,000 รายนี่บัตรเครดิตนี่ดอกเบี้ย 18% นะคะสินเชื่อส่วนบุคคลดอกเบี้ย 25% นะคะแล้วก็คิดดอกเบี้ยมากกว่าเงินต้น 200-300% มีการนำคำพิพากษาศาลเนี่ยไปยึดบ้านยึดปัจจัย4ที่ดินทำกินแปลงสุดท้ายทั้งที่เริ่มต้นด้วยการเป็นสินเชื่อแบบไม่มีหลักประกันตรงนี้ก็มีการตั้งคำถามเหมือนกันนะคะเรื่องหนี้บัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคลว่ามันมีความเป็นธรรมต่อประชาชนมากน้อยหรือไม่ขณะที่พูดถึงเรื่องหนี้ตัดภาพไปดูเรื่องตัวเลขกำไรอย่างปี66เนี่ยถ้าไปดูในส่วนของธนาคารพาณิชย์กำไร 200,000 ล้านบาทรวมทุกธนาคารนะรวมทุกแบงก์แล้วก็อย่างสหกรณ์ครูกำไร 30,000 ล้านบาทคือเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงครับประเทศไทยเราหนี้สาธารณะหรือว่าหนี้ที่รัฐบาลกู้มาเนี่ยปริ่มเพดานยังไม่เกินแต่หนี้ครัวเรือนที่ภาคประชาชนแบกรับเต็มๆตอนนี้ทะลุเพดานไปไกลแล้ว